ที่มีการฆ่าฝังดินที่ก่อนหน้านี้ผบ.ไปดูบอกว่ามีการติดต่อขอมอบตัวแล้วเหรอคะก็รับทราบจากทางท่านผู้การนครบาล8นะครับท่านพลตรีสำนึกตกเตานะครับมาช้ากับผมก็จะไปแต่ไปที่หนองค้างปูไม่ทันต้องมาประชุมกตล.ครับก็ทั้งสองคดีก็คงน่าจะดำเนินการได้ทั้งสองคดีนี้ผบ.ลงไปนี้จัดการได้อย่างรวดเร็วนะครับก็มีเสียงชื่นชมเข้ามาทั้งว่าผบ.ลงผบ.ตล.ลงไปดูเองนี้จัดการได้รวดเร็วครับต่อไปอาจจะต้องมีภาพผบ.ต้องลงไปในคดีใหญ่ๆทุกคดีไหมคะเพื่อเป็นการเร่งรัดให้มีการจับกุมหรือคนร้ายเองก็เราเห็นว่ามันเป็นคดีที่น่าสนใจคดีอุกอาจกรรมนะครับจริงป้นตั้ง7ล้านกว่าอย่างเงี้ยมันในกรุงเทพด้วยนะครับค่ะนะครับแล้วจากประวัติแล้วเขาน่าจะทำมา2ครั้งครับซึ่งก็ตั้งแต่ปี62เนี่ยเพิ่งได้คือลักษณะพวกเนี้ยกระบวนการหรือที่ทำงานน้อยๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเราต้องใช้ความพยายามอย่างที่หนองค้างคูเนี่ยมีคนในเกี่ยวข้องด้วยไหมคะเราก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะตรงนี้เราไม่ได้ทิ้งนะครับแสดงว่าเขาจะรู้นะครับเขามาเคสซิ่งหนึ่งสองวันแล้วเขารู้เลยว่ารถจะมากี่คนลักษณะแบบนี้ครับแล้วคนที่ทำงานอยู่ที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนี้เรายังสงสัยไหมคะว่าอาจจะรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าก็เราไม่ได้ตัดประเด็นเหล่านี้ออกเลยนะนะครับเพราะทุกครั้งที่ตั้งแต่ผมเป็นผู้การหนึ่งคนหนึ่งนะเป็นผู้จัดการนครบาลลักษณะแบบนี้ก็ยังมีในหลายบริษัทนะครับแต่สิ่งที่เขาบริษัทเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญคือเขาคิดว่าเขามีประกันแค่นั้นเองเราก็ได้เรียกประชุมหลายครั้งนะครับแล้วให้คำแนะนำต่างๆไปแล้วว่าจะขนเงินจำนวนมากขนาดนี้มันควรจะเรียกใช้บริการเราด้วยอะไรด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับหมายความว่ามีการมีข้อควรจะให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าคิดว่ามันไม่ปลอดภัยเราพร้อมอยู่แล้วนะครับเราไม่อยากให้คดีเกิดครับค่ะผบ.ค่ะอย่างที่ทุ่งคุกก่อนหน้านี้ผบ.บอกว่าเชื่อว่าไม่น่าจะทำคนเดียวตอนนี้มีข้อมูลหรือยังคะว่านอกจากสามีที่เป็นคนก่อเหตุแล้วมีคนอื่นร่วมหรือเปล่าก็ขณะนี้เราตัวเขาเนี่ยแน่ๆค่ะตัวเขาเนี่ยแน่ๆก็ยังไม่มีผู้อื่นเข้ามาร่วมด้วยก็ขณะนี้ก็ยังค่อยๆไปคดีนี้มันต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะครับว่ามีใครบ้างคือบางคดีเนี่ยเขาทำคนเดียวก็ได้นะครับแต่เพียงแต่เราทำให้รอบคอบใครที่เกี่ยวข้องอะไรยังไงนะครับตรงไหนในนครมันมีหลายจุดวันนี้ทำคนเดียวพออีกจุดนึงมีมาเพิ่มลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้ความเป็นธรรมเขาด้วยใครที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่อยากไปแตะ